เอาละครับสวัสดีครับนักผู้ชมภายแห่งเกาะท้องฟ้าทุกท่านครับผมวันนี้แกมบูแฟนตาซีมาอัปเดตกันคร่าวๆครับคือจากคร่าวๆขึ้นไปได้นี่ผ่านมาที่หนึ่งแล้วนะเพราะว่าหลังจากที่ผมทำคิดเฮลเลสไปแล้วเนี่ยก็มีคนมาคอมเมนต์นะว่าขอบคุณมากที่มาคอมเมนต์บอกคือเขาบอกว่าอีกเดือนหน้าเนี่ยเฮลเลสมันก็รีบาลานซ์แล้วนะผมก็งงเอ๊ะมันรีบาลานซ์อะไรวะแล้วผมก็ไม่ได้เข้าไอ้แกมบูนิวส์มานานแล้วนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่ผมเปิด Twitter ไปเนี่ยก็ได้เป็นข่าวของไอ้เนี่ยไอ้เซอร์ไพรส์นะผมน่าจะข้ามตัวนี้ไปไม่รู้มันลง Twitter หรือเปล่านะฮะโอเคผมก็มาเปิดมาแล้วโอ้แม่งป๊ะพอดีเลยนะฮะดังนั้นแบบรอบนี้ก็มาอัปเดตกันคร่าวๆนะอันนี้ก็เป็นตารางการอัปเดตของเดือน5นะครับนะโฮลี่กาลาโนแกรมบูแฟนตาซีนะก็เป็นตารางทั้งหมดนะครับนะก็มีที่น่าสนใจนะตัวแรกเลยคือเซโนโคคิวตัสนะครับแล้วก็เซโนมานานะครับจะถูกรีมาในน่าจะเป็นวันที่10นะเออนะแล้วโคคิวตัสเนี่ยก็เป็นอาวุธใหม่ด้วยดูจากรูปทรงแล้วน่าจะเป็นพินนะครับคือมึงเป็นสายซะขนาดเนี้ยคงเป็นอย่างอื่นไปไม่น่าได้นะน่าจะเป็นพินซึ่งพินมึงก็ซ้ำกับพินไอมานาหรือเปล่าวูมานานะครับผมก็เลยแบบไม่รู้ว่าควรจะยังไงดีนะมันก็น่าจะเป็นพินแหละแล้วก็เพิ่มเมนเควสนะเมนเควสแชปเตอร์123กับ124นี้ผมก็เล่นไปไม่ถึงขี้เกียจมากเลยนะฮะแล้วก็มีไซส์สตอรี่นะครับไซส์สตอรี่อันเนี้ยผมบอกเลยดีมากนะตัวแรกคือเป็นไซส์สตอรี่ของซูเทล่ากับอินูนี่ชื่ออะไรผมจำไม่ได้แอสซิลมั้งนะคือน่าจะเป็นอีเวนต์เก่าที่ถูกดีเข้ามาใส่ในแบบไอช่วงแบบไซส์สตอรี่อ่ะอีกตัวนึงอ่ะเป็นไอนี่ Princess Connect ภาค2นะครับคือไม่ใช่ภาค2คือเป็นกิจที่2นะคือถ้าคนเล่นกิจแรกมาก็จะเห็นตัวละครตัวนี้เหมือนกันที่แบบโผล่ในเนื้อเรื่องนะแต่ว่าไม่มีอะไรให้แลกเลยไม่โผล่แม้กระทั่งจะเป็นอสูรนะครับหรือว่าไม่โผล่มากระทั่งว่าจะเป็นตัวละครให้เลือกหรือสกินหรืออะไรเลยนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็น่าจะถูกยังไงดีล่ะเพื่อไปเป็นตัวละครนะอะเพราะว่าตัวแรกเป็นโคโคโรนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวแรกเขาจะให้มาด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าไซส์สตอรี่เนี้ยมันจะปลดได้ต่อเมื่อไซส์ตัวแรกเคลียร์แล้วนะดังนั้นผมคิดว่าเขาน่าจะรีสตอรี่หนึ่งมาให้นะนั้นแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่คนที่ยังไม่ได้เก็บโคโคโร่นะครับก็มาเก็บกันนะโคโคโร่เหมือนผมจะเคยทำรีวิวไปแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่เหมือนก็เคยไปทำแบบตัวละครสายฟรีอ่ะโคโคโร่ก็เป็นเอสอารมณ์นะเคยทำตัวละครใส่ฟรีตีวอลลุ่มอยู่นะครับนะแล้วเป็นตัวละครที่ดีนะตอนนี้ก็แนะนำให้ทำ มันแจกฟรีเป็น SR ยังไงก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับตัวส่วนตัวละครใหม่นี้จะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวรอเขาารีมานะครับเขายังไม่บอกนะว่ารีวันไหนนะบอกไว้เฉยว่าเป็นไซส์สตอรี่นะผมยังหาไม่เจอนะครับโอเคข้ามไปนะข้ามไปก็วันที่19นะครับเป็นกิลวอร์นะครับกิลวอร์ดินเอ้ยกิลวอร์น้ำกิลวอร์น้ำนะครับบอสเป็นธาตุน้ำเราเอาดินตีนะครับก็อันนี้ก็น่าจะตามตารางกันอยู่แล้วนะก็กิลวอร์7วันนะไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศเล็กน้อยว่าทำแรงกิ้งถึงเท่าไหร่ขึ้นไปนะฮะจะแบ่งคลาสนะครับแล้วก็สเปเชียลแบทเทิลสุดท้ายนะฮะก็เป็นกฎกิลวอร์ที่ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับต่อมาก็อัพตัวละครนะตัวเฉานี่ไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวละครน่าจะตัวละครใหม่นะไม่ได้ปลดแคป5ดาวนะครับนะแล้วก็เพิ่มคลาส X2 นะครับคลาสโซเยอร์นะครับตัวนี้จะมาต่อกับกันสลิงเกอร์นะหลังจากที่เคยบ่นไปในตอนทำอัลเคมิสต์ว่าแบบจะไปทำคลาส2 X2 แต่ว่ามันยังมาไม่ครบนะครับอันนี้ก็เป็นกันสลิงเกอร์คลาส2แล้วนะครับนะดังนั้นแล้วก็ไปฟาร์มของกันซะมาทำแลมโบกันเถอะนะครับดูทรงนี่แลมโบมากเลยโซเจอร์นะครับผมนึกว่าแบบกันสลิงเกอร์จะเปลี่ยนเป็นใหม่อ่ะคือแบบอย่างน้อยก็ทำให้มันปืนแบบ
ปืนที่ไม่ใช่แลมโบ้ผมไม่ค่อยชอบแลมโบ้ถ้าพูดถึงปืนไอ้ยังไงพูดถึงปืนนักแม่นปืนอะไรอย่างเงี้ยนักฆ่าฮิตแมนถูกไหมแล้วแบบช่วงนี้แม่งแบบผมดูเทรลเลอร์จอห์นวิกด้วยผมก็เลยรู้สึกแบบเอ้ยถ้าจะยิงปืนทั้งทีมึงทำแบบจอห์นวิกได้ไหมอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะแต่ก็ว่าไปลองทำมาปลดกันดูนะโซเจอร์ส่วนอาวุธที่ถนัดมันเป็นปืนอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าจะเอาโซเยอร์มาลงวอร์ดินอ่ะอันนี้ผมไม่รู้อัปเดตวันไหนนะไม่รู้ว่าอัปเดตวันไหนถ้าจะเอามาลงวอร์ดินก็ปืนที่มีเหรอปืนออยเกนถ้าไม่มีปืนออยเกนก็ไม่ต้องคิดมากปืนมานาครับปืนโวฮูมานานี่แหละนะครับมันปลด4ดาวได้นะครับหรือว่าถ้าโจมมันยากจริงก็เล่นปืนอันติมาก็ได้นะไม่งั้นก็ปืนวอลไปเลยแบบจมแบบไม่คิดอะไรมากปืนวอลปืนบาร์ปืนอันติมาผมว่าอันติมาทำง่ายนะไปลงอันบาร์แบบธรรมดาแป๊บเดียวก็ทำได้แล้วปืนอันติมานะครับต่อมาก็เป็นอาวุธประจำอาชีพนะครับของกาดิเอเตอร์แล้วก็คิซาโอนะก็คือตอนที่คลาสมันเข้าแรกๆอ่ะมันไม่มีอาวุธประจำอาชีพไงดังนั้นแล้วเนี่ยด้วยคอนเซ็ปต์ของแกนบูที่ว่าทุกอาชีพมันต้องมีอาวุธประจำอาชีพนะเขาก็เลยเพิ่มมานะแล้วก็เป็นดาบของกาเดียเตอร์แล้วก็คิซาโอนะฮะส่วนสกิลเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่มีอะไรเปิดเผยนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวใจความสำคัญเลยนะครับ นะเป็นรีบาลานซ์นะครับรอบที่2นะแต่ซึ่งอันเนี้ยจะน่าจะรีในวันที่รีเดือนที่6นะครับถ้าไฟก็มีละกรรมเฮลเลสแล้วก็โซชิเอะนะโซชิเอะไฟนี่ผมยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะไม่เคยเล่นจริงจังละกรรมเคยเล่นไปแล้วนะละกรรมเนี่ยถ้าจะรีบาลานซ์จริงๆผมอยากให้มันรีถ้าดูราชันมากกว่าคือดูราชันละกรรมมันไร้ประโยชน์อ่ะคือแบบลดหมดก็จริงอ่ะแบบทำให้มันอย่างอื่นมันดีขึ้นได้ไหมตีหมดแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็แบบบัฟอย่างอื่นให้ละกรรมมัน มันดีกว่านี้อ่ะคือปัจจุบันละกรรมนะมันถ้ามันไม่มีบัฟดับเบิ้ลแท็บนะผมถือว่าเป็นตัวที่กระจอกมากเลยนะฮะเฮลเลสนี่ก็ถือโอเคอยู่นะครับนะท่าน้ำที่รีครับเป็นแลนซ์ล็อตเดนซ่าแล้วก็โฟเลียนะครับแลนซ์ล็อตเนี่ยแลนซ์ล็อตน่าจะรีสกิล2นะเพราะสกิล2มันกระจอกอะนะผมรู้สึกว่าสกิล2กระจอกสกิล3มันเป็น100% ดับเบิ้ลให้ตัวเองนะน่าจะเป็นแบบเพิ่มโจมตีธาตุอะไรพวกนี้มาเนี่ยก็เป็นน่าแปลกใจที่ว่ามันเป็นตัวละคร5ดาวด้วยแล้วก็ถูกรีบาลานซ์ด้วยก็คือแบบน่าจะทำให้เก่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช้แลนสล็อตเนี่ยเราไปใช้ควอเตอร์ก็ได้คือถ้ามีควอเตอร์แล้วแลนสล็อตก็โยนทิ้งไปเลยนะมันเลยกันว่าแลนสล็อตมันเป็นตัวยืนเมนที่แบบค่อนข้างที่จะยากแล้วนะแล้วตอนนี้มันเล่นวารุณคาทากันหมดแล้วด้วยแลนมันก็เลยแบบแทบจะไม่เหลืออะไรดีเลยเดนซ่าผมไม่เคยเล่นนะโฟเลียก็ไม่มีนะครับถ้าดินก็เป็นออยเกนออยเกนนี่ก็เป็นตัวลิมิตนะฮะฮาริเซน่านะครับแล้วก็วีล่าน่าจะซัมเมอร์นะว่ายน้ำถ้าจำไม่ผิดนะฮะออยเกนผมก็ไม่เคยเล่นฮาริเซน่าก็ไม่เคยเล่นจริงจังนะวีล่าก็ไม่เคยเล่นจริงจังไม่รู้จะรีอะไรแต่จริงๆวีล่าดินเหรอวะมันจะเก่งไหมไม่เคยเล่นเหมือนกันนะท่านลมนะครับมีเนซาวันปิลินะไอหัวนกไอนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่5ดาวเหมือนกันนะแล้วท่ามันก็เป็นท่าแบบตีเบรกแรงขึ้นแล้วก็มีการันตีทริปเปิลแต่ว่าคูดาวมันนานไปหน่อยนะก็เป็นตัวตีแรกๆของลมเลยนะที่ผมว่ามันก็แรงดีแต่ผมไม่เคยใช้และไม่เคยมีด้วยเพราะผมว่ามันก็แรงดีเป็นตัวตี5ดาวแบบการันตีทริปเปิลฮะแล้วก็โคว่าแบบธรรมดานะครับที่ไม่ใช่ซัมเมอร์นะฮะอันนี้เป็นขวาธรรมดาซิกฟิตลมนะครับที่ถูกรีนะฮะอันนี้ถ้าแสงอาจจะเป็นชาร์ลอตฮาโลวีนนะครับเพราะชาร์ลอตแสงจะมีอยู่2แบบคือธรรมดาฮาโลวีนอันนี้เป็นชาร์ลอตฮาโลวีนนะครับโซเฟียแล้วก็แจน5ดาวแจน5ดาวตัวรีหรือวะตัวธรรมดามันก็โอเคแล้วนะผมก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะไม่งั้นก็รีถ้า2ให้มันดีขึ้นที่มันบัฟแอคแท็กอะไรอย่างเงี้ยถ้ามืดก็เป็นคาริโอโตฮาโลวีนนะครับเป็นฟอเต้นี่น่าจะโดนรีได้แล้วเพราะว่าแบบมันตีเบามากเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าสกิลบัฟ3ถ้า3มันดีก็จริงแต่ว่ามันเปอร์เซ็นต์ติดมันน้อยอะครับที่เหลือมันสกิลบัฟมันห่วยไปหน่อยอะฟอเต้นะเซต้ามืดนะครับเซต้ามืดก็
เพราะว่าเซต้าเนี่ยเซต้ามันเคยโดนรีตอนเป็นธาตุแสงไปแล้วเอ้ยธาตุไฟไปแล้วรอบหนึ่งนะเซต้าไฟอ่ะโดนรีเป็นสกิลแรกติดอวาเรสสเปลนะมันทำให้คอมโบกับธาตุ2ได้แรงขึ้นนะครับเซต้ามืดนี้ผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับนะก็จะเป็นซัพพอร์ตสกิลหรือซัพพอร์ตบิตี้นะพวกนี้นะครับรีบาลานซ์ใหม่นะแล้วก็รีบาลานซ์อาคารัมนะครับอาคารัมก็เป็นเดอะเดธนะมีเทมเพลนส์แล้วก็เดอะสตาร์นะครับ3ตัวไม่เคยใช้เลย น่าจะเป็นเอฟเฟคตอนกดใช้นะอย่างเดธเนี่ยคือใช้แล้วเพื่อนตายหมดตัวละครหลักตีการันตีติทริปเปิลถูกป่ะแต่ผมว่าแบบไม่น่าใช้เลยว่ะนะอันนี้ก็น่าจะรีการกดใช้อสูรอาคารัมนะครับแล้วก็รีบาลานซ์สกิลอันนี้เป็นสกิลที่เพิ่มโอกาสตีคริติคัลนะอันนี้จะเขาจะรีเป็น2ซีรีส์นะก็คือซีรีส์ไอ้พวกอะไรอ่ะซีรีส์แมกน่านะครับกับพวกซีรีส์อื่นอ่ะอันนี้น่าจะเป็นซีรีส์ไพมอลมั้งนะ Of the Mastery นะครับผมไม่มั่นใจแต่ว่าไอ้สกิลที่โดนรีตัวเนี้ยเป็นสกิลเกี่ยวพวกบวกคริติคัลแล้วก็บวกแอทแทคคริติคัลนะก็จะมีรีนะครับเพิ่มไซส์สตอรี่นะครับในไซส์สตอรี่จะปรับโหมดเกรดของบอสให้มันโอเคขึ้นนะส่วนเดือนที่6ก็น่าจะมีตัวละครใหม่ไม่มีว่ะ ไม่น่ามีตัวละครใหม่นะแล้วก็อันนี้สำคัญมากเลยนะครับวันที่4เดือน6นะครับอันนี้ข้ามไป2เดือนเลยเดือนหน้าเลยนะวันที่4เดือน6เป็นพูวิ่งกาวนะครับรอบนี้เป็นพูวิ่งกาวไฟมาแล้วเอาทีมน้ำสู้นะฮะก็รอหวังกับอาวุธพูวิ่งกาวหวังกับพูวิ่งกาวไฟพูวิ่งกาวไฟตัวเก่ามันอาวุธเป็นอะไรวะที่มันขยายแคปรู้สึกจะขยายแคปสกิลนะผมไม่ทำนะมันค่อนข้างที่จะห่วยอ่ะนะอันนี้ก็ถ้ามีตัวใหม่มาก็ลองทำดูเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวก็ลองทำมารีวิวให้ดูแต่มันขยายแคปสกิลอ่ะมันไม่ได้ขยายแคปแบบแคปโอกิหรือว่าแคปทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนวินฮอสมันแบบเอฟเฟกต์มันโกงอ่ะเอฟเฟกต์โอกิมันโกงแล้วมันก็ขยายแคปโอกิได้ด้วยขยายแคปเชมเบิร์กด้วยนะครับอัปเดตมีเท่านี้นะครับอัปเดตเล็กน้อยซัพพอร์ตสกิลเทเชอร์ฮันนะครับที่เหลือก็เป็นไขตรงพวงกุญแจนะอันนี้อะไรอ่ะแผ่นรองเมาส์หรือโปสเตอร์ไม่รู้นะครับแล้วแก้วแกมบูนะครับเป็นแก้วสแตนเลสใช่เป็นแก้วสแตนเลสนะแล้วก็แกมบูแฟนตาซีเอ็กคาราเกะคาราคุเระน่าจะไปแจกโคลาโบกับสักเกมหนึ่งนะครับก็เอาไอ้พวกนี้ไปโคลาโบแหละประมาณนี้นะกับข่าวอัปเดตสั้นๆนะกับแกมบูเท่าที่ดูตารางเดือนนี้ที่สำคัญนะก็มีอูเซโนใหม่อูเซโนน้ำมันควรจะทำอย่างน้อยละ1ชิ้นแต่ว่าถ้าเกิดทำไม่ทันจริงๆก็ผมแนะนำให้ทำวูฮูมาน่าก่อนไปทำเซโนดินก่อนนะครับเพราะว่าวอร์ดินมันใกล้เข้ามาแล้วนะฮะนะทำเซโนดินก่อนให้ใช้พลวอร์ให้ได้นะครับแล้วก็ไซส์สตอรี่ปินเซ็คอนเนส2นะอันนี้น่าจะแจกตัวละคร SR เพิ่มอีก1ตัวก็น่าจะเป็นตัวที่ดีเพิ่มอีกนะฮะที่สำคัญเฉาปล่อยแม่งไปนะมันเป็น SR นะครับแล้วก็คาสโซเยอร์นะครับถ้าใครอยากลองเล่นอะไรแปลกใหม่ก็ทำมาใช้ได้ก่อนมันน่าจะเก่งกว่ากันสลิงเกอร์พอสมควรนะเพราะว่าอย่างอะไรอ่ะเคนโกอย่างเงี้ยมันก็เก่งเกินซามูไรมาแบบก้าวกระโดดเลยนะครับถ้าแบบเป็นซอร์สมาสเตอร์กระโดดมาเป็นกอรี่อย่างเงี้ยผมก็มองว่ามันเก่งไม่ค่อยมากนะกอรี่มันเป็นบัฟให้ตัวเองซะเยอะนะครับโซเจอร์นี่น่าจะเพิ่ม
อะไรหลากหลายกับการเล่นเล่นกระสุนมากขึ้นนะหรือเพอเพอไม่พึ่งกระสุนแล้วเว้ยแบบกดสกิล 1 2 3เอาเลยประมาณนี้นะอาวุธกิซาโออันนี้ไม่สำคัญเท่าไหร่คือถ้าเอฟเฟคมันเอฟเฟคมันดีอะอย่างน้อยคิดสภาพนะถ้าเอฟเฟคมันดีเราต้องทำชิ้นหรือ2ชิ้นนะเพื่อที่ว่าแบบให้กิซาโอแม่งมากดท่า1ใช้อะแล้วถ้าเกิด2ชิ้นนี้แบบแม่งไม่ดีจริงอะพูการคูณสกิลพูในพูเราอ่ะของอาวุธอ่ะแบบมันจะตกลงไปเลยนะอันนี้ก็ผมก็เลยคิดว่าเออไม่สำคัญเท่าไหร่นะส่วนรีบาลานซ์เนี่ยเดี๋ยวก็มาดูกันอีกรอบนึงนะครับตัวที่ผมดีใจว่าจะมีรีก็คือลากัมโซชิเอะนะครับแดนเซอร์ล็อตนะไอ้พวกนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ทาริเซน่านี่น่าจะโดนรีแบบคือแบบทาริเซน่าวอน้ำล่าสุดอ่ะมันน่าสงสารตรงที่ว่าสโนไวท์มันตีอองไงแล้วฮาริเซน่ามันจะแรงขึ้นต่อเมื่อแบบเราไม่โดนตีต่อเทิร์นผ่านไปเรื่อยๆอันนี้ก็น่าจะดีนะพอรีขึ้นนะแบบน่าจะเล่นง่ายขึ้นนะครับไอหัวนกก็เป็นตัวเก่าแล้วก็ผมควรโดนรีอ่ะซิกฟีนไม่รู้โซเฟียกับแจงก็แจงไม่รีได้แต่โซเฟียสมควรโดนรีเพราะว่าเป็นฮิลเลอร์ที่หาคนใช้ไม่ได้แล้วนะแต่ก่อนมันเป็นตัวเดียวที่ชุบชีวิตได้นะชุบชีวิต 100% เดี๋ยวนี้มันก็มียูโรป้ากันแล้วนะก็ใช้พวกนี้ก็โอเคนะสมควรแล้วที่รีเป็นตัวละครจึกจังนั่นเลยแทบจะไม่ใช่เมตาเลยเผลอๆถ้ารีใหม่อาจจะเป็นเมตาก็ได้อย่างยูริสิตอะยูริสิตรีแล้วแบบผมเอามาใช้เป็นเมตานะแรงมากโอเคครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกดไลค์ Subscribe ด้วยนะ